ที่เรื่องของตีนไก่เถื่อนกันนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ที่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับมีหญิงรายหนึ่งอายุ46ปีนะครับเธอได้มีการลักลอบนำตีนไก่เถื่อนมาจากประเทศมาเลเซียแถมยังมีการดัดแปลงบ้านนี่นะครับให้เป็นห้องเย็นแล้วก็สิ่งที่หลายคนหวั่นเกรงก็คือกลัวว่ามันจะเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับเรื่องนี้ทางด้านของตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขานะครับไปบุกจับหญิงรายนี้นะครับซึ่งได้มีการลักลอบนําเข้าตีนไก่เถื่อนกว่า5ตันครึ่งจากประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ก็ยังมีเล็บมือนางนะครับอีกประมาณกว่า565กิกโลัซึ่งถ้ารวมทั้งตีนไก่กับเล็บม,มือนางนะครับก็จะมีน้ําหนักกว่า6ตันมูลค่ากว่า ,0,000 0บาทนั่นเองครับครับ น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตนะครับที่หลายคนชื่นชอบรับประทานกันนะครับสำหรับตีนไก่นั่นเองครับพลตบวตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบนะครับสั่งการไปยังพันตบรบเอกไกรวิย์แสนทวีสุขซึ่งเป็นผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สนที่กำลังร่งรวมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขาเข้าจับกลุ่มนางจันที่มาอายุ46ปีพร้อมด้วยของกลางไม่ว่าจะเป็นตีนไก่แช่แข็งนะครับ5,664กิโลกรัมหรือกว่า5ตันครึ่งนี่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตีนไก่ถอดกระดูกหรือที่หลายๆคนรู้จักก็คือเล็บมือนาง565กิโลกรัมรวมทั้งตีนไก่แล้วก็เล็บมือนางนี่ก็โอโหกว่า 6,000กิโลกรัมหรือ6ตันนั่นเองครับมูลค่ารวมประมาณ600,000บาทโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลควนลังอําเภอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับเนี่ยฮะก็จะเป็นแพ็คๆเลยนะครับสำหรับตีนไก่เถื่อนแอบลักลอบนำเข้ามาจากแถบประเทศมาเลเซียนั่นเองครับ,รบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับนะครับว่าที่บ้านพักหลังดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านพักของนางจันทิมา มีการดัดแปลงทำเป็นห้องเย็นสำหรับเก็บซากสัตว์จำพวกไก่เถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นก่อนไปพบเจอของกลางซึ่งเป็นตีนไก่แช่แข็งที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาที่ไปได้รวมจำนวนกว่า6,000กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานนั่นเองครับครับ นอกจากนี้ยังมีการคุมตัวนางจันที่มาดําเนินคดีในข้อหานำซากสัตว์ปีกเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและเคลื่อนย้ายซากสัตว์เข้าออกภายในเขตโรคระบาดนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าอย่างที่บอกไปหลายคนก็หวั่นเกรงว่ามันจะเกิดการระบาดแล้วก็กลายเป็นโรคระบาดขึ้นนี่นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้นนะครับได้มีการนําตัวพร้อมด้วยของกลางส่งสพหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดําเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับครับคือผมพยายามไปดูเมนูยอดคิดของมาเลเซียแต่ก็เจอไม่กี่เมนูนั้นเองอาจจะกลายเป็นบักกุเต๋ไหมฮะที่บริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับด่านพรมแดนอย่างพวกกาลันตัน,นต่างๆหรือว่าในพื้นที่ปีนงังที่มีจําหน่ายบักกุเต๋ที่อาจจะใช้ตีนไก่เข้ามาหรืออาจจะเป็นต๊อกท๊อกที่เป็นเมนูเหมือนกับชาบูเสียบไม้อะไรประมาณนี้อ๋อที่อาจจะมีตีนไก่บ้างแต่นอกจากนั้นเนี่ยอย่างนาซิกโกเลงเองที่เป็นข้าวผัดเนี่ยก็จะเป็นไก่หรือเป็น เนื้อสะสดใหญ่จะไม่ค่อยมีตีนไก่เข้ามาราคาตีนไก่ที่มาเลเซียอาจจะถูกก็เลยนําเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่ามันนั้จะได้กําไรมากกว่าหรือเปล่าคือในพื้นที่หาดใหญ่นะฮะสิ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ค,คือไก่ทอดหาดใหญ่ซึ่งมันก็อาจจะพ่วงในส่วนของตีนไก่ด้วยตีนไก่เล็บมือนางก็เอาไปทํา เมนะนูอื่นๆหรือ<ม>จะทอดตีนไก่ก็มีเช่นเดียวกันก็มีคุณแต่ด้วยความที่มาเลเซียเนี่ยส่วนใหญ่เขาเองก็รับประทานอ,อย่างคนมาเลเซียเขาก็มีหลากหลายเชื้อชาตินะครับอาจจะทานเนื้อทานหมูทานไก่แต่หลักๆก็จะเป็นเนื้อไก่ซะมากกว่า<ม>ก็เลยอาจจะมีตีนไก่เหลือเป็นจำนวนมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็หันไปทานที่เป็นเนื้อจริงๆ<ม>ที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นคากิหรือส่วนตีนอย่างเงี้ยนะเออมันก็เลยมีเหลือค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ส่งเขามาในประเทศไทยจริงๆผมเชื่อว่าคนนั่นเองนะจะไปรับมามาก กว่าอืแล้วะะพอมันไม่ถูกออยอ ในประเทศไทยเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่บางทีคนไทยกินเข้าไปแล้วว่าเอ๊ะโรงงานจริงๆเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรจริงๆถ้าเกิดนําเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายผมว่าก็น่าสนใจนะในอนาคตอาจจะมีราคาซปเปอร์ตีนไก่ในประเทศไทยที่มันถูกลงครับ <c oughs> เนี่ยฮะโอโ้โหนะฮะก็ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นด่านกักกันสัตว์นะครับที่จังหวัดสงขลารวมไปถึงนะครับปคบนะครับที่เข้าไปบุกจับสําหรับกรณีนี้ครับ ครับ